สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Tinder Swipe Left Club กลุ่มบำบัดของคนที่ถูกปัดซ้ายมาเริ่มกันค่ะเราทำได้ถูกปัดขวาถูกปัดขวาเราทำได้ถูกปัดขวาถูกปัดขวาโอเคค่ะมาเริ่มที่คนแรกสวัสดีครับผมธีรภาคสวัสดีธีรภาคผมเล่น Tinder มา8เดือนแต่ไม่เคยแมทช์กับใครเลยเคยคิดนะครับว่า Tinder จะเป็นจุดสิ้นสุดความเหงาแต่ที่ไหนได้ผมถูกปัดซ้ายมาตลอดไม่เป็นไรนะคะคุณธีรภาคมีอะไรก็ระบายมันออกมาให้หมดเลยนะคะผมเข้าใจนะผมมันไม่หล่อชีวิตก็น่าเบื่อจันถึงศุกร์ก็เป็นได้แค่ไอทีที่ได้แต่บอกให้คนอื่นรีสตาร์ทเครื่องอะงานอดิเรกเสาร์อาทิตย์ก็มีแต่ไปส่องนกปากหางที่วัดไผ่ล้อมคนอย่างผมมันไม่น่าดึงดูดผมโดนปัดซ้ายจนเก็บไปฝันร้ายยามค่ำคืนความซ้ายมันเป็นแผลในใจผมไปแล้วเห็นอะไรซ้ายก็ไม่ได้เลยอะแกห้ามหันซ้ายกล้องอย่าแพนซ้ายซ้ายโอ้หนักมาค่ะทุกคนมาให้กำลังใจธีรภาคหน่อยได้ไหมคะสู้ๆนะธีรภาคสู้ๆนะธีรภาคขอบคุณกำลังใจดีๆจากทุกคนนะครับผมจะสู้ต่อไปเพื่อแว่นแว่นเสร็จยังสัตว์เอ้ยก็มันนานคุณทรงพลคะเซกชันที่แล้วที่ดิฉันแนะนำให้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไหนลองอัปเดตโปรเกรสให้ทุกคนฟังหน่อยได้ไหมคะผมลองเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วครับมันได้ผลจริงอะผมได้คนปัดขวาแหละแต่ว่าพอผมชวนคุยอะเขาไม่คุยกับผมต่อเอ๊แปลกจังค่ะไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าคุยอะไรกันชัดเลยชัดชัดเลยไหนคุณธีรภาคลองชวนดิฉันคุยเรื่องเก้าอี้สิคะผมว่ามันก็นั่งสบายดีนะครับอยากรู้จังว่ากี่บาทคุณทรงพลชวนดิฉันคุยเรื่องเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ไม้เนื้อแข็งไงฮะผมชอบมากเลยมันอึดมันทนดีขาเก้าอี้เนี่ยเป็นลำเลยแหละอ่ะเรื่องการถ่ายรูปผมชอบเลนส์ซูมเทเลมากยาวดีอ่ะยิ่งเวลาเปิดดูรับแสงกว้างๆกระแทกซูมแรงๆเนี่ยสะใจมากฮะอ่ะเรื่องปฏิวัติอุตสาหกรรมหนึ่งในรากฐานของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปี1760นะคือเครื่องจักรไอ้น้ำจังหวะที่กระบอกซูมเนี่ยมันสอดเข้าสอดออกเนี่ยฮะทุกเม็ดเลยเว้ยดิฉันว่าคุณน่ะมีปัญหาลามกเรื้อรังแล้วนะคะลามกไหนผมมันก็ตลกดีดิใช่ไหมอย่างนั่งห่างๆกลัวคิดว่าเกินไปหน่อยนึงอะชัดๆนั่นแหละค่ะคุณก็น่าจะพอรู้แล้วนะคะผมขอโทษผมห้ามใจตัวเองไม่ได้จริงๆอะผมแค่อยากให้เพื่อนผู้ชายในกลุ่มของผมยอมรับผมเวลาผมเล่นมุกพวกนี้ผมรู้สึกโดมิเนตมีอำนาจผมขยายเพศต่อข้ามผมเข้าใจว่าผมเชี่ยวชาญเรื่องเซ็กส์ผมรู้ดีว่ามันคือท็อกซิกมาสคูลินิตี้มันก็แค่กลไกป้องกันตัวจากปมในจิตใจของผมว่าผมยังไม่เคยมีแฟนผมเหงาผมอินซีเคียวผมอยากมีความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงแล้วก็อบอุ่นนั่นแหละค่ะคุณทรงพลดิฉันคิดว่าถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นมั่นคงเราลองเริ่มจากการเป็นเพื่อนดูก่อนไหมคะก่อนที่เราจะคิดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ลองคิดถึงเรื่องเพื่อนสัมพันธ์กันดูก่อนดีไหมคะอะทุกคนทรงพลนายทำได้มุกใต้สะดือคือไม่ดีเพื่อนสัมพันธ์เราต้องมีเราต้องมีโอเคคนต่อไปเรามาคุยกับสมาชิกใหม่กันไหมคะสวัสดีครับผมนาทีสวัสดีนาทีช่วยถอดหน้ากากด้วยนะคะเฮ้ยไอ้รอมาผิดกรุ๊ปแล้วใช่ครับผมมาจากกรุ๊ป Swipe Like ครับเอ้าแล้วมาไหมฟังผมก่อนสิครับถึงแม้ว่าผมจะถูกปัดขวาได้ซุปเปอร์ไลท์ได้ป๊อปปูล่าจนผมเบื่อแต่ผมก็ยังไม่เจอคนที่ใช่อ่ะจะคบกันอ่ะเราไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยไปป่ะครับไม่ใช่อาจจะแอลกันอย่างเดียวเลยลองเปลี่ยนมาวิ่งในใจเราไหมอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิเศษขอเป็นคนที่เธอไม่ปฏิเสธก็พอถึงหน้าไม่คมแต่อมไม่คายนะ
ว่ากูหนักแล้วนะคือผมไม่สบายใจเลยครับผมอยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับนั่นแหละครับ Right sometimes can be wrong ลองเหรอลองเราได้นะ Trial Fee 7วันไม่ผูกมัดแคนเซิลได้ทุกเมื่อเลยนี่ไงใจร่มๆค่ะขอบคุณคุณนาทีที่แชร์ปัญหานะคะเอาละค่ะวันนี้เรามีคนน่าเบื่อคนน่ากลัวแล้วคนน่ากินอีสัตว์นี่กูจริงจังอยู่นะคนน่าเบื่อคนน่ากลัวแล้วก็คนที่ยังไม่เจอคนที่ใช่แต่รู้อะไรไหมคะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยเทคนิคการสร้างเพื่อนสัมพันธ์แบบง่ายๆนะคะคุณธีรภาสคะถ้าชีวิตไอทีของคุณมันน่าเบื่อคุณก็ลองใช้รูปตอนไปส่องนกปากหางดูไหมคะเผื่อจะมีใครคอนเนคกับคุณด้วยกิจกรรมนี้ได้คุณทรงพลคะถ้าคุณอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนก็ลองแชทอย่างเป็นมิตรสิคะส่วนไอ้เต้าคุณนาทีถ้าคุณไม่อยากโดนแอลรัวๆคุณก็เขียนไปเลยค่ะว่าคุณมองหาความสัมพันธ์แบบไหนเช่นมองหาความสัมพันธ์ระยะยาวไม่คุยเซ็กซ์ไม่ friend with benefit หรือว่าไม่ one night stand ใช้ไบโอให้เป็นประโยชน์ค่ะสนใจชวนคุยเรื่องออกกำลังกายหาคาเฟ่นั่งหรือเล่นเซิร์ฟสเก็ตเขียนไปเลยค่ะเอาให้ชัดๆตัวตนที่ชัดเจนของคุณจะสร้างเพื่อนสัมพันธ์ที่ดึงดูดคนที่เหมือนคุณมาปัดขวาเองค่ะมาค่ะทุกคนมารวมพลังกันอีกครั้งจะได้จบหนังสักทีเราทำได้ถูกปัดขวาถูกปัดขวาเราทำ